เป็นห้องของที่อยู่ในธีมของเรื่องของ Thai MOOC Showcase Panel นะคะดิฉันจินตวีคล้ายสังนะคะก็ขออนุญาตรับหน้าที่เป็น Chairperson ในห้องของบ่ายวันนี้นะคะค่ะก็เราจะมีด้วยกัน2โชว์เคสนะคะโชว์เคสแรกเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนเบรกนะคะคือช่วงต้นนี่บ่ายโมงถึง2โมงครึ่งนะคะจะเป็นการนำเสนอนะคะจากทีมของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนนะคะหรือที่เราคุ้นกันในนามของกพ.นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเส้นทางสู่การพัฒนาข้าราชการไทยนะคะสองหน่วยงานนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นกพ.นะคะหรือว่าเซสชั่นหลังบ่ายวันนี้นะคะที่จะเป็นการนำเสนอจากทีมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็นความร่วมมือกับ KMOOC เนี่ยทั้งสองหน่วยงานนี้ล้วนแต่เป็นเรียกว่าเป็นเรามี MOU ร่วมกันนะคะกับทางไทยมูกนะคะเราได้ทำดำเนินการร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายที่ตรงกันก็คือต้องการพัฒนานะคะคนไทยนะคะให้ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิตอลนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะให้พวกเราได้ฟังกันเกี่ยวกับสองโชว์เคสนี้นะคะก็จะขออนุญาตเริ่มด้วยของทางกพ.ก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมอบเวทีให้ทางกพ.ขออนุญาตแนะนำประวัติของท่านวิทยากรหลักนะคะหัวหน้าทีมนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้หัวหน้าทีมแนะนำทีมน้องๆ นะคะค่ะก็พี่หน่องของพวกเรานะคะเรารู้จักพี่หน่องนะคะพี่หน่องนะคะคุณระพีพรมณีพงศ์นะคะปัจจุบันเป็นนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ นะคะที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนนะคะสำเร็จการศึกษานะคะมหาบัณฑิตนะคะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้รับทุนรัฐบาลนะคะไปศึกษาระดับปริญญาโทนะคะอีก1ใบด้าน Public Administration จาก University of Oregon ที่ USA นะคะประสบการณ์นะคะต่างๆมากมายนะคะมีบทบาทสำคัญในกพ.นะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลในเรื่องของนักเรียนทุนรัฐบาลนะคะศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศนะคะหรือว่าโครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนนะคะปัจจุบันนะคะก็จะดูแลในส่วนของวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนนะคะแล้วก็การฝึกอบรมนะคะคุณระวีพรก็ได้ผ่านหลักสูตรต่างๆมากมายนะคะทั้งจากญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะจะเป็นหลักสูตร Executive Development Program จากที่ Northwestern University ที่ USA นะคะก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวเราต้อนรับท่านวิทยากรนะคะคุณระวีพรมณีพงศ์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่ท่านใช้คำอะไรดร.จินตวีได้กรุณาแนะนำแล้วคะลืมบอกไปว่าที่หน้าห้องเอาลบออกไปแล้วนะคะไม่ได้จบ PhD นะคะยังไม่ได้จบค่ะนะคะอายุมากแล้วเลยไม่ได้เรียนต่อนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะเข้ามาร่วมรับฟังนะคะแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมซึ่งวันนี้ทีมงานเรามากันเพียบเลยร้อยกว่าชีวิตนะคะขนของมาเต็มเลยนะคะวางอยู่จะไปเอาของกลับนะคะแต่ดูปริมาณคนในห้องแล้วคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วยนะคะก่อนอื่นจะขออนุญาตแนะนำทีมงานที่มาด้วยกันในวันนี้เลยนะคะท่านแรกนะคะคุณนิสากรวรจันทร์นะคะหรือคุณแดงนะคะเป็นผอ.กลุ่มงาน e-learning ของสำนักงานกพ.นะคะท่านที่สองนะคะคือคุณนพพรใจซื่อค่ะนะคะเป็นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการก็ยังเป็นคนใหม่อยู่นะคะก็อายุราชการปีเศษๆนิดๆนะคะคนที่สามนะคะน้องวันวนัทหรือน้องแนนนะคะค่ะเป็นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเช่นเดียวกันอันนี้ใหม่มากนะคะยังไม่พ้นทดลองงานเลย6เดือนนะคะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลด้วยนะคะส่วนอีก2หนุ่มสาวนะคะอันนี้ก็ซิงๆมากเลยนะคะเป็นนักสาวฝึกงานของเป็นลูกศิษย์ของท่านดร.อนิรุธและดร.ถาปณีนะคะที่เป็นผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแนะนำก่อนคนแรกคือคุณกำพลนะคะคือหรือน้องซีมอนนะคะคนที่สองน้องบุษราหรือน้องมะปรางนะคะสองคนนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานจบเสร็จ
ทำผลงานไว้ได้ดีเลิศนะคะทางสำนักงานกพ.ก็เลยมีเงินที่เป็นเงินสนับสนุนจากฝ่ายข้างนอกเนี่ยจ้างน้องต่ออีก6เดือนเลยนะคะอันนี้การันตีนะคะว่าเก่งจริงนะคะก็มาช่วยผลิตบทเรียน e-learning นะคะให้กับสำนักงานกพ.แล้วก็จะทำให้อีกหลายอันเมื่อกี้ดร.นิรุตบอกว่าประมาณ50วิชานะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะมีวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นอีกยังไงนะคะในส่วนของตัวดิฉันเองนะคะก็คงจะคุยในเรื่องของ overview จริงๆก็ถ้าพูดจริงก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเหมือนกันจากที่ท่านอาจารย์จินตวีกรุณาแนะนำนะคะก็คือเรียนจบทางด้านเทคโนโลยีการศึกษานะคะแต่ว่านะคะมันคงแบบไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยถ้าพูดถึงรหัสที่เรียนเนี่ยก็จะมีความตกใจบางคนนะคะแต่ดูในห้องนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่น่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่ารหัสที่เข้าเรียนตอนปริญญาตรีเนี่ยคือรหัส22นะคะถามเอ๊ะบางคนเกิดหรือยังไม่เกิดนะคะแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทตอนรหัส31นะคะตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็อยู่ในวงการนี้แต่ว่าช่วงมาอยู่สำนักงานกพ.เดิมเป็นครูนะคะเล่าประวัติตัวเองนิดนึงเดิมเป็นครูอยู่แล้วก็พออยู่สำนักงานกพ.เนี่ยก็ยังอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีการพัฒนาข้าราชการนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่านะคะเครื่องเบต้าโหกล้องตัวใหญ่อะไรถ่ายทำตัดต่อกันนะคะเราทำรายการขึ้นตอนนั้นมันมีไทยสกายไทยสกายหรือเปล่าจำไม่ได้ชื่ออะไรที่เป็นเคเบิลทีวีอะค่ะแล้วก็มาทำความตกลงกับสำนักงานกพ.ก็คือตอนนั้นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งของการพัฒนาที่ใช้ระบบทางไกลนะคะก็คือเราได้ใช้สถานีของเขาเนี่ยในการเผยแพร่ตัวเป็นเหมือนรายการที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการที่เด่นๆคือทำซีรีส์ของหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะสมัยก่อนถ้าท่านใด อยู่ของกพ.เนี่ยจะทราบว่าแต่ก่อนเราจะมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะเมื่อเข้ามาสู่การเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาหลักสูตรเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะเพราะนั้นตอนนั้นดิฉันเป็นคนทำ10ตอนของเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะถ่ายทำกันเองโดยทีมเทคนิคของสำนักงานกพ.ตัดต่อแล้วก็ส่งขึ้นไปออกอากาศที่น่าจะเป็นไทยอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะคะซึ่งตอนนี้ได้ล้มหายใจจากไปแล้วบริษัทนั้นนะคะอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก้าวที่สองแต่จริงๆจุดเริ่มต้นที่มาก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเรื่องของการใช้ชุดการเรียนทางไกลนะคะที่เป็นเอกสารนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทำมานานแล้วตั้งแต่2520กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีในยุคที่ฉันเข้ามาที่สำนักงานกพ.เนี่ยปี37นะคะตอนนั้นเนี่ยมีชุดการเรียนมากจริงๆนะคะมีหลายหมวดวิชามากเลยนะคะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยก็เริ่มซาลงตอนนี้เหลืออยู่ที่ยังฮิตๆอยู่ก็คือขายของก็คือเรื่องของการเขียนหนังสือราชการกับชุดการเรียนของการฝึกอบรมหลักสูตรข้าการบรรจุใหม่นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยปี46เนี่ยสำนักงานกพ.ก็ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะก็คือเรื่องของการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบทเรียน e-learning นะคะที่เข้ามาใช้ในการพัฒนาข้าราชการนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้เห็นความวิวัฒนาการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มตรงจุดที่ว่าตรง e-learning ตั้งแต่ปี46นะคะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเราทำอะไรอย่างไรไปบ้างนะคะนี่ก็ไม่ทราบขออนุญาตเช็คเรตติ้งนิดนึงในห้องนี้ทุกท่านเป็นข้าราชการพลเรือนไหมคะหรือว่ามีข้าราชการในประเภทอื่นด้วยมีพลเรือนกี่ท่านคะประมาณ 3-4 ท่านนะคะก็คงจะทราบดีว่าสำนักงานกพ.นะคะก็คือพูดง่ายๆอันนี้ใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะพอดีคุณแหน่งเพิ่งไปต่างประเทศมาก็ไปพรีเซนต์งานนี้ที่เวียดนามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะก็พูดง่ายคือกพ.ก็คือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนั่นเองนะคะก็ทำหน้าที่ตั้งแต่สรรหาบรรจุแต่งตั้งรักษาไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็ส่งออกไปเป็นผู้เกษียณอายุราชการซึ่งจริงๆแล้วงานที่วิทยาลัยค่ายการพลเรือนที่เรียนเป็นหัวหน้าทีมอยู่เนี่ยก็จะทำงานในเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่ข้าราชการเริ่มต้นเข้ามาสู่การเป็นข้าราชการก็คือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่นะคะแล้วก็ในระหว่างทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการนะคะก็จะเป็นงานที่อยู่ในวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างของสำนักงานกพ.นะคะ
ดูง่ายๆที่เมื่อสักครู่พูดไปแล้วก็คือบรรสรรหาบรรจุแต่งตั้งรักษาไว้ใช้ประโยชน์ประมาณนี้นะคะงานของสถาบันก็จะเป็น Civil Service Training Institute นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนนะคะซึ่งก็จะทำเรื่องของการพัฒนาอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งแต่ว่าแรกเข้าจนเกษียณแล้วก็มีนักการพัฒนาระดับต้นกลางสูงนะคะแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นเจาะลงไปอย่างเช่นกลุ่ม Talentก็จะมีอยู่ที่สถาบันนะคะเช่น เป็นกลุ่มพวกที่เป็น New Wave Leadership นะคะหรือเป็นกลุ่มที่เน้น HR ก็คือพวกที่เป็นการเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆที่อยู่ในกระบวนการบริหารงานบุคคลการเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็จะอยู่ในงานของเราด้วยนะคะแล้วนอกนั้นก็จะมีที่เพิ่มเติมมาก็เช่นงานของการอบรมข้าราชการที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เป็นไปตามเรียกว่านโยบายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คืองานที่อยู่ในสถาบันของเรานะคะทีนี้ในบอกที่เรียนแล้วนะคะว่าตอนนี้มันมีแผนยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาข้าราชการสู่ไทยแลนด์นะคะดิจิทัลไทยแลนด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นแผนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี65นะคะโดยพูดถึงว่าเราเนี่ยนะคะในฐานะสำนักงานพอเนี่ยจะสร้างผู้นำแล้วก็กำลังคนกลุ่มที่สำคัญนะคะให้มีกรอบความคิดทักษะความพร้อมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลแล้วก็ดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบทบาทนึงที่เป็นไปตามนโยบายนะคะแล้วก็เราในฐานะของผู้ทำการพัฒนาข้าราชการเนี่ยก็รับบทบาทรับหน้าที่นี้มานะคะซึ่งนำไปสู่นะคะเรื่องของการกำหนดตัวทักษะดิจิทัลของข้าราชการและก็บุคลากรภาครัฐนะคะอันนี้ไม่ทราบท่านเคยได้ยินเรื่องอันนี้บ้างไหมคะอันนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี60นะคะแล้วก็ออกเป็นหนังสือเวียนให้กับส่วนราชการทราบนะคะโดยหนังสือเวียนนี้จะเป็นหนังสือเวียนว .6 นะคะของปี61นะคะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการบุคลากรภาครัฐนะคะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอให้เห็นภาพนะคะว่าในการที่เราจะเป็นข้าราชการแล้วก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยตัวข้าราชการบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้างนะคะซึ่งกำหนดเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5ด้านนะคะแล้วก็มีทักษะอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ทักษะอันนี้จะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะคะแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าท่านสามารถไปเปิดหาในเว็บของสำนักงานกพ.หรือแม้แต่เซิร์ชกับ Google เองก็ได้นะคะเป็นหนังสือเวียนจดไว้นิดนึงก็ได้นะคะเป็นนร1013ทับนะคะ /w6 นะคะวันที่18พฤษภาคม2561นะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ลึกๆลงไปนะคะว่าในทักษะแต่ละด้านเนี่ยจะต้องมีวิชาที่เป็นองค์ความรู้อะไรอย่างไรบ้างนะคะสำหรับด้านแรกนะคะด้านที่1จะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลลิเทอเรซีนะคะซึ่งอันนี้ก็มีวิชาต่างๆมากมายเลยนะคะที่อยู่ภายใต้นั้นนะคะรบกวนไปลองดูเองอย่างเช่นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จริงๆมันจะมีเป็นเรื่องของการวัดความสามารถของทักษะด้านดิจิทัลลิเทอเรซีด้วยนะคะไม่ทราบถ้าเกิดท่านเป็นพลเรือนเนี่ยไม่ทราบได้เคยลองเข้าไปสอบไหมนะคะมันจะบอกให้ทราบว่าระดับความรู้ของท่านเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยมีอยู่ระดับที่ประมาณที่เท่าไหร่นะคะสำหรับในด้านที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้าใจนโยบายกฎหมายแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทักษะที่จำเป็นจะต้องรู้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมกำกับแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายและก็มาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัลนะคะซึ่งอันนี้คงเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งมีการกำหนดไว้ว่าใน2ตัวเนี้ยนะคะกลุ่มทักษะทั้งด้านที่1และด้านที่2เนี่ยถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐทุกคนควรจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยู่ในแวดวงวงการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเนี่ยก็จะต้องลองเข้าไปดูว่าในปีหน้าด้วยก็ได้นะคะว่างานของท่านเนี่ยได้สนองตอบต่อเรื่องนี้ไปบ้างมากน้อยแค่ไหนนะคะ
สำหรับด้านที่3นะคะจะเป็นด้านของการใช้ดิจิตอลเพื่อการประยุกต์แล้วก็การพัฒนานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทักษะอยู่2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรนะคะแล้วก็ด้านที่2จะเป็นทักษะเรื่องของการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิตอลเพื่อพัฒนาคุณภาพภาครัฐนะคะนี่ก็เป็น2ทักษะนะคะสำหรับด้านที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ดิจิตอลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็การนำองค์กรนะคะซึ่งตรงนี้จะมีทักษะอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นทักษะกลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการแล้วก็การบริหารกลยุทธ์นะคะส่วนกลุ่มทักษะที่2เนี่ยก็จะเป็นด้านของผู้นำดิจิตอลนะคะสำหรับด้านที่5นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสร้างสรรค์นะคะซึ่งกลุ่มทักษะที่จำเป็นจะต้องรู้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทักษะด้านของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลนะคะอันนี้ก็จะเป็น5ด้านแล้วก็7ทักษะที่ข้าราชการควรรู้โดยเน้นที่ว่ากลุ่มที่1และ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรจะต้องรู้นะคะย้ำอีกครั้งนึงก็จะเป็นเรื่องของมีดิจิทัลลิเทอเรซีนะคะก็คือความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็จะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่ว่าจะทำให้บางครั้งเราทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยโดยทักษะพวกนี้จริงๆจะมีความลึกมากกว่านี้ก็คือว่าจะมีการแบ่งเลเวลนะคะว่าระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มมีระดับของคนคือหมายว่าตัวทักษะเนี่ยแยกออกไปตามอย่างเช่นคนที่เป็นฝ่ายระดับบริหารจะต้องรู้ในขนาดนี้อยู่ในระดับอำนวยการจะต้องรู้ในขนาดไหนนะคะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็รบกวนไปดูในหนังสือเวียนที่เรียนแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะนี้ก็ถือว่าปูภาพให้เห็นนะคะว่าตอนเนี้ยเนื่องจากการเคลื่อนไปสู่การเป็นไทยแลนด์ดิจิทัลข้าราชการควรต้องพัฒนายังไงทีนี้ย้อนกลับมานะคะว่าแล้วในการพัฒนาข้าราชการของเราตอนนี้อันนี้นะคะก็คงจะพูดถึงให้เห็นว่าในอดีตนะคะอันนี้ก็อดีตไกลๆนะคะดูเก่ามากเลยนะคะก็คงเห็นอยู่แล้วว่าตอนนั้นก็เรียนกันแบบนี้นะคะปัจจุบันนะคะก็ยังแม้ว่าห้องจะปรับปรุงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็สวยใสขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังใกล้เคียงของเดิมอยู่ก็คือยังเป็นการสอนเป็นการเลคเชอร์อะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะท่านอยู่ในวงการวันนี้อย่างน้อยวันนี้มาเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็เน้นเรื่องของการเป็นนะคะ learner centric ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะทุกท่านอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะคะก็คือปรับรูปแบบให้เรียนรู้กันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ใช้กระบวนการต่างๆเพื่อการเรียนรู้นะคะไม่ใช่นั่งฟังจากครูเพียงอย่างเดียวและปัจจุบันนะคะก็นะคะอันนี้ก็เรียนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะสารพัดสิ่งอย่างที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมคะว่าท่านได้รู้มากกว่าดิฉันแล้วนะเขาที่บอกว่าอะไรนะเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องเรียนปอตีแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความสำคัญของใบปริญญาแล้วแต่สามารถไปทำงานได้ไม่ทราบเมื่อวันอาทิตย์ใครได้ดูรายการ Perspective บ้างอะคะที่มันคุณเปอร์เขาพาไปดูร้านคาร์นิวาลอะคะที่เป็นร้านขายรองเท้าอยู่ที่สยามสแควร์ดูใช่ไหมคะอาจารย์ดูนะคะโอ้โหแบบเห็นแล้วมันเป็นโลกใหม่จริงหมายถึงว่าเขามีทีมทำงานของเขาเนี่ยที่เขาพาเขาไปดูเนี่ยคือมันอาจจะเป็นไม่เหมือนภาคราชการเลยนะคะที่แบบเด็กวัยดูเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นเลยนั่งทำงานแบบในพื้นที่เล็กๆเนี่ยแต่ทุกคนทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ขายของขายสินค้าอะไรพวกเนี้ยคือเขาทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูแบบสบายๆจริงๆอ่ะมันเป็นคนละโลกกันกับของเราเลยก็เลยนึกคนรุ่นใหม่คงจะต้องอยู่ชอบทำงานแบบอย่างนั้นมั้งนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็อย่างที่ทำให้เราเห็นนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะว่าแต่วันนี้ยังดีใจว่าทุกท่านยังมองเรียนอยู่แล้วก็มองจอภาพอยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าท่านอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยท่านต้องมองถึงความท้าทายแน่นอนว่าเวลาที่ท่านสอนหนังสือแล้วเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยไม่ฟังท่านไม่สนใจท่านแล้วก็ค้นหาสิ่งต่างๆที่ท่านพูดแล้วก็
เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก็รีบเสิร์ชเลยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอ๊ะพูดช้าจังไม่ทันการก็เสิร์ชหาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงเชื่อมโยงมาถึงนะคะว่าคนที่เป็นคนในยุคดิจิตอลเนี่ยจะต้องสมาร์ทยังไงบ้างสมาร์ทในแต่ละยุคสมัยก็คงจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้สมาร์ทในยุคนี้ก็จะเป็น เริ่มต้นที่ self-directed learning ใช่ไหมคะนะก็ต้องเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ต้องมี motivation นะคะซึ่งอันนี้เราอยู่ในแวดวงการศึกษาเราก็คงทราบดีว่า motivation นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยนะคะจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะในส่วนที่ตัว A ก็คือตัว action plan นะคะก็คือทำอะไรก็คงต้องมี plan มี action ให้คนที่อยู่ได้เตรียมตัวทุกสิ่งอย่างเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมี responsibility นะคะรวมถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีประกอบเรื่องของการ training ด้วยนะคะก็คงเป็น smart สำหรับคนยุคดิจิตอลนะคะที่ต้องเตรียมตัวในรูปแบบนี้นะคะทีนี้ก็ขออนุญาตมาสู่เรื่องของกพ.เลยนะคะว่าในส่วนของสำนักงานกพ.เองเนี่ยเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าเราข้ามจากยุคของกระดาษที่เป็นชุดการเรียนนะคะแต่ยังไม่ทิ้งซะทีเดียวก็ยังมีอยู่นะคะถ้าสนใจซื้อติดต่อได้นะคะชุดหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะคะเราข้ามเข้ามาสู่ยุคของอิเล็กทรอนิกส์ตอนปี46นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีการนำเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติเลยบอกว่าให้ส่วนราชการเนี่ยทุกแห่งเลยนะคะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ข้าราชการเนี่ยเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนั้นยังใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะโดยให้กพ.เนี่ยสำนักงานกพ.เนี่ยเป็นแม่ข่ายนะคะโดยทำหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการนะคะก็คือไม่ใช่พอจะทำอะไรก็ทำได้โดยเราเองนะคะต้องถามความคิดเห็นของส่วนราชการด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี46ตอนนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยในปี46อันนั้นเนี่ยเราเริ่มที่คำว่า e-learning นะคะ e-learning ก็จะเป็น e-learning แล้วก็ได้รับความร่วมมือจริงๆเริ่มต้นจากสวทช.ก่อนนะคะแล้วก็มาสู่ที่ทำงานร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในตอนนั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการนะคะก็ช่วยพัฒนาจะเรียกว่าแพลตฟอร์มก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์ม e-learning ในสมัยก่อนโดยใช้เทคโนโลยีในตอนนั้นก็คือเป็นเทคโนโลยีของอะไรนะคะที่อะไรนะเกิดนึกไม่ออกขึ้นมาที่เป็นแอนิเมชันธรรมดาค่ะแฟลชแอนิเมชันนะคะก็ต้องผลิตใช้เวลามากมายแล้วก็กว่าจะสร้างคอนเทนต์ได้กว่าจะวาดรูปได้กว่าจะลงเสียงอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยตอนตัวนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะเราเริ่มปรับตัวนะคะอาจจะปรับตัวช้านิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีคนที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนะคะเดียวตัวเองก็วนกลับมาอยู่งานนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีทีมงานคนนึงนะคะเป็นน้องที่เขาสนใจเรื่องนี้แต่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มานะคะตอนนั้นก็เริ่มในเรื่องของการปรับปรุงตัวคอนเทนต์นะคะที่ทำให้เป็นวิดีโอเบสขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาตัว Moodle โดยทีมเทคโนโลยีของทางศูนย์สารสนเทศนะคะที่เป็นนักคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยพัฒนาตัวนี้ให้นะคะอันนี้ก็ทำตัวนี้มาเสร็จในขณะนี้เดี๋ยวจะมีการโชว์ให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ใช้แบบที่เรารู้กันไม่เยอะเนี่ยนะคะแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาอาจารย์ที่เป็นกูรูทางด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเอ่ยชื่อมาท่านอาจจะรู้จักนะคะท่านอาจารย์จินตวีที่นั่งอยู่ที่นี่อาจารย์ถาปณีนะคะอาจารย์อนิรุธนะคะอาจารย์สุรพลนะคะที่ท่าจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมคะอาจารย์ดร.ชุนหพงษ์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
ท่านที่เอ่ยชื่อมาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีอุปการคุณนะคะช่วยสำนักงานกพ.เริ่มพัฒนาเรื่องของ Moodle เรื่องคอนเทนต์อะไรต่างๆมานะคะยังไงก็ตามนะคะในปีนี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำนะคะเราก็ทำแบบอย่างที่บอกว่าเราทำโดยที่เราไม่มีองค์ความรู้มากนักแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเองนะคะที่เรียนแล้วตอนแรกเนี่ยให้ทางทีม IT เนี่ยช่วยพัฒนาจากฟรีแวร์ใช่ไหมคะที่เป็นตัว Moodle พัฒนาขึ้นมาแล้วปีถัดมาเนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเองแต่ปรากฏว่าแท้งไปเนื่องจากไม่มีบริษัทที่เข้ามาบิดงานนั้นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนโยบายฝ่ายบริหารก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมานั่งพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเองแล้วนะคะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดีกว่านะคะโดยตอนนั้นท่านดร.ถัปปณีเนี่ยเข้ามากับท่านดร.อาจารย์อนุชัยนะคะท่านอาจารย์อนุชัยนะคะเมื่อกี้ท่านก็มาแวะแวบๆนะคะส่งสายตาทักทายนะคะท่านดร.อนุชัยเนี่ยได้ช่วยกรุณาเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็ช่วยประคับประคองกพ.มาแต่ยังไงก็ตามปีนี้เราเข้มแข็งขึ้นโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะเป็นนโยบายของท่านเลขาธิการกพ.เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆดีไหมนะคะไม่ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วนะคะก็เลยเกิดการทำ MOU ขึ้นมานะคะทำไปเมื่อต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามท่านกรุณาเป็นประธานมาในพิธีการลงนามความร่วมมือนี้นะคะขออนุญาตเอ่ยนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนที่เป็นในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยขออนุญาตเป็นผู้รับก่อนฝ่ายรับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังไม่ค่อยมีตรงแพลตฟอร์มตรงนี้อยู่แล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้ให้นะคะส่วนขออนุญาตเอ่ยนามผู้ให้ก่อนนะคะหน่วยงานแรกก็คือสกอ.นั่นเองนะคะซึ่งก็คือ TCU นั่นแหละนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU MOOC จุฬา MOOC นะคะไม่ใช่ CU MOOC จุฬา MOOC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะท่านดร.วรสวงด้วยเมื่อกี้ลืมเอ่ยชื่อท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มาช่วยกรุณาเป็นกำลังให้กับเราในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็สวทช.นะคะนี่จริงๆเป็นส่วนแรกที่เริ่มต้นงานกับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะก็คือท่านผอ.บุญเลิศนะคะท่านก็ช่วยในเป็นเหมือนคอยให้คำแนะนำเรามาตั้งแต่ต้น DGA เช่นเดียวกันนะคะก็คอยสนับสนุนเรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็เป็นผู้หนึ่งของผู้ให้แล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะสำหรับหน่วยงานที่ณเวลานี้ขอเรียนว่าเขาก็ขอว่าเขาขอเป็นผู้รับก่อนนะคะก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมถึงสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะและสถาบันพระปกเกล้ารวมถึงสำนักงานพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะคะอันนี้ก็กึ่งๆทั้งให้และรับด้วยเพราะกพร.ก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงตอนนี้แป๊บเดียวเองนะคะมีหน่วยงานที่เริ่มแล้วที่จะทำของตัวเองขึ้นมาแล้วจริงๆสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็เริ่มงานมาก่อนที่จะมาเริ่ม MOU กับเราแต่ณเวลานี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเริ่มที่จะพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองแล้วนะคะโดยความร่วมมือของท่านไม่แน่ใจอาจารย์ผอ.บุญเลิศหรือท่านอาจารย์ชุนพงศ์ไม่จำไม่ได้แน่นะคะแต่อาจารย์ชุนพงศ์เนี่ยดร.ชุนพงศ์ท่านช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่นะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งที่เป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดกว้างให้กับส่วนราชการนะคะมาใช้คอนเทนต์ที่มีอยู่บนมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์คอนเทนต์แล้วก็แชร์แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังค่อยๆไปอีกนะคะยังไม่ได้ไปเยอะมากนะคะเพราะว่าขณะนี้นะคะอันนี้โชว์ภาพก่อนขณะนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นตัวตอนที่เราทำ MOU นะคะก็มีการประชุมก่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพวันที่เซ็น MOU ที่ทำเนียบรัฐบาล
นะคะซึ่งในลำดับขั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางทีมจะมาเล่าให้ฟังว่าความคืบหน้าของอันนี้ไปอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบมันก็ยังเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมคะของ TCU ของจุฬามุขของธรรมศาสตร์ของรังสิตอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นก้อนๆอยู่ทำยังไงถึงจะทำให้ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปก็ตามแต่เนี่ยที่อยากจะปึ้งเข้ามา1จุดแล้วไปเรียนที่นู่นที่นี่ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีการเก็บสะสมเครดิตที่ไปเรียนได้ด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้ทีมมาเล่าให้ฟังต่อนะคะอันนี้ขออนุญาตลงไปรายละเอียดของแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็คงจะขอให้ทีมวิทยากรสาวสวยของเราน้องมะปางนะคะน้องมะปางเล่าให้ฟังต้องการตัวนี้ไหมคะต้องกดอะไรอีกไหมมีแล้วโอเคค่ะค่ะขอบคุณท่านผช.พี่หนองนะคะก็แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานกพ.เรานะคะก็จะมี2แพลตฟอร์มใหญ่ๆอันแรกนะคะก็จะเป็น HRD e-learning นะคะที่ร่วมพัฒนากับจุฬาออนไลน์นะคะก็การใช้งานนะคะเราจะสมัครยูเซอร์ที่จะขึ้นต้นด้วย OCSC นะคะตามด้วยหมายเลข6ตัวค่ะแล้วก็จะมีการเลือกครอสนะคะ enroll เข้าไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมการเรียนก็จะมีการเรียนด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับจะมีระบบแท็กกิ้งนะคะที่จะคอยติดตามเวลาเรียนของผู้เรียนนะคะมีการทำพรีเทสโพสเทสค่ะหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราผ่านทุกกิจกรรมนะคะเราก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคทนะคะใบเซอร์ติฟิเคทนะคะที่รับรองโดยสำนักงานกพ.ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะคะตัวนี้เป็นอะไรเอาต่อค่ะว่าต่อเลยไม่ต่อก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่จะโชว์ให้ท่านดูนะคะว่าตัวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวจุฬาออนไลน์นะคะขณะนี้มีคนเข้ามาเรียนตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงมีนาอันนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึง3เดือนนะคะเพราะว่าคืออย่างที่เรียนแล้วว่าเรายังถือว่าเป็นเหมือน MA ใช้คำอย่างนั้นก็ได้นะคะจุฬาออนไลน์ยังดูแลระบบนี้ให้เราอยู่แล้วก็จะส่งมอบงานเป็นช่วงๆนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยขออนุญาตเป็นข้อมูลของอาจจะดูเหมือนไม่ทันสมัยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันปาเข้าไปเดือนกรกฎาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่ในช่วง3เดือนแรกเนี่ยก็จะเห็นถึงประชากรที่เข้ามาเรียนนะคะของเราอุ้ยนะคะก็พูดง่ายก็คือว่ามีคนเข้ามาเรียนนะคะหลักสูตรทั่วไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าคนนะคะแต่ยังไงก็ตามจะแบ่งออกเป็นหลักสูตรอย่างเช่น M001M เนี่ยที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะคะตัวนี้คือข้าราชการบรรจุใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาเรียนเยอะกว่าชาวบ้านคนนิดนึงนะคะเพราะว่า เวลาที่ส่วนการบรรจุคนเข้ามาเนี่ยข้าราชการใหม่ทุกคนจะต้องมาเรียนวิชาออนไลน์ของเราเนี่ย13วิชานะคะเป็นหนึ่งในการพัฒนาถ้าไม่เรียนไม่จบก็ไม่ผ่านทดลองงาน6เดือนแรกนะคะเพราะนั้นก็จะมีคนเข้ามาเรียนเยอะนะคะแล้วก็ในหลักสูตรทั่วๆไปมีอันนึงก็คือ002ตัวนี้เป็นหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักสูตรที่ทดแทนหลักนักบริหารระดับต้นนะคะที่ส่วนราชการไม่จำเป็นต้องจัดแล้วก็ให้เข้ามาเรียนได้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20กว่าวิชานะคะแล้วก็มีวิชาตัว LA02 เนี่ยเป็นหลักสูตรพรบข้อมูลข่าวสารนะคะที่หลายส่วนราชการเนี่ยกำหนดให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องเรียนนะคะก็เลยจะทำให้เห็นจำนวนเยอะคนเรียนเยอะหน่อยนะคะแล้วก็แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อีก100กว่าวิชาที่สำนักงานกพ.มีอยู่นะคะเพราะนั้นที่อันนี้ก็แยกให้เห็นนะคะว่าเป็นตัวประเภทข้าราชการก็พลเรือนก็จะเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นระดับปฏิบัติการก็เยอะที่สุดด้วยนะคะจะจากมาเนื่องมาจากข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยนะคะส่วนช่วงอายุก็อยู่ที่เจน Y นะคะเจน Y เยอะสุดแล้วก็อันนี้แยกให้เห็นถึงระดับตำแหน่งนะคะก็อันนี้จะให้เห็นว่าเป็นชำนาญการพิเศษไม่ใช่นะคะอันนี้คืออ๋อที่แยกออกมาอะไรคะคุณโอเป็นบริหารนะคะอำนวยสูงอำนวยต้นแล้วก็ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็แยกมานะคะอันถัดไปนะคะอันนี้เมื่อกี้พูดแล้วเนาะทีนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือตัว learning space นะคะอันนี้มีโชว์ไหมคะตัว learning spacegลับไปหน้าเมื่อกี้นะคะเป็นตัวที่2ขอบคุณค่ะเชิญอีกตัวนะคะเป็น learning space ค่ะ
ก็จริงๆจะคล้ายๆกับระบบเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าการสมัครเพื่อให้ได้ยูสเซอร์มาเนี่ยเราจะใช้หมายเลขบัตรประชาชนนะคะจากนั้นกิจกรรมการเรียนก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าสื่อด้านในรวมทั้งระบบด้านในนะคะก็จะมีความใหม่และทันสมัยมากกว่านะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้สมัครกันด้วยนะคะเราได้เตรียมหมายเลข user มาให้ทุกท่านลองสมัครแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็สรุปง่ายๆว่าตอนนี้แพลตฟอร์มของกพ.เนี่ยมี2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือที่ดำเนินการตั้งแต่ปี46คือจุฬาออนไลน์นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเนื่องจากเขาเซตระบบเอาไว้ให้จะต้องใช้ userเป็น OCSC แล้วก็มีตัวเลขตามด้วย6ตัวซึ่งการสมัครเนี่ยจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าจะต้องเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ทางจุฬาก็จะส่ง username password มาให้นะคะแต่สำหรับตัวที่2นี้คือ Learning Space ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำโดย Moodle เนี่ยอันนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะก็ใช้ ID นะคะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นต่ออีกเดี๋ยวคุณม่อนจะเล่าอะไรให้ฟังเชิญคุณม่อนเลยค่ะภาพนี้คุณมนจะเล่าอะไรก็จากที่เราได้ทำ MOU กับร่วมกับทั้ง16หน่วยงานใช่ไหมครับก็ได้มีผังนี้ขึ้นมานะครับครั้งแรกนะครับก็คือ user นะครับจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีระบบสมัครนะครับเราจะใช้เป็นตัว ID ของ Citizen นะครับก็คือบัตรรหัสบัตรประชาชนนะครับ13หลักในการ Authen นะครับผ่าน EDA Connect ครับEDA Connect นะครับก็จะ Authen อยู่2ตัวนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการนะครับกล่องสีส้มก็คือจะมีระบบเข้าไปคุยกับกพ.7นะครับก็คือเขาจะเข้าไป verify กับกพ.7ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะคือจะไปกล่องนี้นั่นก็คือ Citizen Database นะครับเมื่อทุกท่านได้ username กับ password มาแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าไปเรียนMOOCต่างๆได้นะครับ16หน่วยงานที่เขาได้ทำ MOU กับเราแล้วก็จะอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตครับเมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกไปเก็บใน Data Center นะครับ Data Center ก็จะเก็บข้อมูลการเรียนทุกอย่างของเราแล้วสุดท้ายนะครับอยู่ที่ว่าหน่วยงานที่ MOU กับเรานั้นเขาต้องการอะไรนะครับก็จะส่งค่าต่างๆไปขอในนี้ครับก็จะได้ข้อมูลออกมาครับค่ะอันนี้คุณม่อนบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากนะคะเป็นคนทำสไลด์โชว์ชุดนี้เองนะคะพูดง่ายอย่างที่เรียนแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าเรามีมูฟที่ทำความร่วมมือกันแต่ว่าทำยังไงที่จะทำให้เข้าไปหนึ่งช่องทางสามารถที่จะเข้าไปเลือกเรียนมูฟต่างๆได้เลยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางท่านเลขาธิการกพ.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะกำลังทำความร่วมมือกับทางหมายถึงว่าทางเอ็ดด้านะคะเอ็ดด้าคือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะคะนะคะก็มาช่วยทำตัวนี้ที่พูดง่ายๆว่าคือตัว Single Sign-on นะคะก็คิดว่าจะสำเร็จเร็วๆนี้นะคะคุณโอนพพรเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นี้อยู่นะคะหวังว่าจะสำเร็จเร็วๆนี้นะคะอันนี้คือภาพว่าสมมติว่าเราได้เจอกันปีหน้านะสมมติว่านะคะอันนี้เสร็จแน่นอนเลยมั่นใจนะคะอาจารย์จินตวีบอกว่าเสร็จนะคะน่าจะเสร็จเร็วกว่านี้ได้ซ้ำไปใช่ไหมคะนะคะซึ่งจะทำให้อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภาครัฐหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ใช้ Data Center Verify เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาในมุกต่างๆแล้วก็เก็บไว้ที่ Data Center อย่างที่บอกนะคะรวมถึงสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าไม่จำเป็นถ้าท่านเป็นข้าราชการคงจะทราบดีว่ามันจะมีกพ.7ที่จะเป็นตัวที่เก็บเรคคอร์ดการเหลื่อมเงินเดือนความก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ในอนาคตเนี่ยทำให้สามารถที่จะเช็คได้อย่างรวดเร็วเลยว่าสมมติว่าดิฉันเคยจบหลักสูตรอะไรมาบ้างไม่ต้องมานั่งเปิดเมื่อสักครู่แล้วนะคะเข้าไปเช็คในกพ.7ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังทำเป็นกพ.7แบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะคะตอนนี้ข้าราชการบรรจุใหม่ที่บรรจุตั้งแต่เดือนตุลาคม61ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่กรอกกพ.7บนกระดาษแล้วนะคะจะไปกรอกอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในเวลานี้มันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิตอลนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลจริงๆใช้เวลาไปตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วค่ะไปถึงสไลด์สุดท้ายค่ะอันนี้ก็นำเสนอโดยน้องแนนของเรานะคะน้องแนนว่าหน่อยค่ะทำไมถึงมีสไลด์นี้มาน้องแนนพูดก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นโค้ดที่ทางทีมประทับใจอะค่ะแล้วก็อยากให้เก็บไปคิดกันนะคะก็The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and learn and relearn. ก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนนะคะ illiterate หมายความว่าความสามารถในการแบบความไม่สามารถในการอ่านหรือว่าการเขียนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับใน 21st century เนี้ยมันจะหมายถึงว่าความสามารถในการที่เราสามารถเรียน
หรือว่า unlearn คือหมายถึงลบล้างความเชื่อเก่าๆอะค่ะแล้วก็ relearn คือแบบการที่เราเรียนในเรื่องเดิมแต่ว่าในมุมมองใหม่ก็เหมือนกับอย่างธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะแค่การอ่านการเขียนไม่พอแต่ว่าการได้ที่เราสามารถรีเลิร์นนะคะว่าแบบเอ้ยเราจะคอมมิวนิเคทกับลูกค้ายังไงโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะก็จะว่าเป็นการรีเลิร์นแล้วในขณะที่ถ้าเราไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีปรับตัวนะคะเราก็อาจจะล้าหลังได้ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราเป็นอิลลิเทอเรทค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยนะคะถ้าเดียนพูดเองก็แค่คำแรกก็จะไม่เพราะแล้วนี่แหละขอบคุณน้องแนนนะคะที่ช่วยให้มุมมองนะคะว่าทำไมเราถึงประทับใจโค้ดอันนี้นะคะที่นำเสนอมานะคะในช่วงแรกก็ขอบคุณมากนะคะทีนี้ในทีมที่สองนะคะเรียนเชิญคุณนิสากรคุณแหน่งเลยนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะเห็นถึงการใช้ประโยชน์ของน้องๆที่นำมาวันนี้นะคะทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดเลยนะคะพาร์ทต่อไปนะคะจะมาขอแนะนำนะคะลงลึกในถึงแพลตฟอร์มของสำนักงานกพ.นะคะที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะจริงๆแล้วแหละเรามีอยู่3แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็น LMS หรือ CMS เนี่ยอยู่2แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันนะคะอย่างที่พี่หน่องได้แจ้งให้ไปสักครู่นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นของจุฬาออนไลน์นะคะจุฬาออนไลน์นะตอนนี้ที่พี่หน่องบอกว่าเราพัฒนามา15ปีแล้วค่ะเป็นเทคโนโลยีเก่านะคะมันจะเป็นรองรับแฟลชแอนิเมชันซึ่งตอนนี้บนมือถือเรายังไม่สามารถที่จะดูได้นะคะแต่ว่าเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันที่ตั้งโต๊ะของเราอะค่ะใช้ IE หรือว่า Explorer นะคะยังรองรับอยู่นะคะตอนนี้ผู้เป็นสมาชิกจริงๆของเราในระบบตอนนี้ 200,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่หน่องนำเสนอก็คือเป็นแค่ช่วง3เดือนนะคะก็ 50,000 กว่าคนนะคะแพลตฟอร์มที่2จะเป็น Learning Space นะคะที่น้องปรางนำเสนอให้ท่านได้ดูนะคะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ Moodle พัฒนานะคะอันนี้มันจะรองรับวิดีโอเบสวิชาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้จะเป็นวิดีโอเบสหมดคือจะน่าสนใจกว่าเดิมนะคะไม่ใช่เป็นการ์ตูนนะคะเป็นมีตัวอาจารย์มีแอนิเมชันกราฟิกนะคะอันนี้จะดูบนมือถือได้นะคะท่านจะไปเรียนที่ไหนก็ได้นะคะแล้ววิชาที่เราพัฒนาขึ้นใหม่เนี่ยตอนนี้มีอยู่25วิชานะคะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็น CMS หรือ LMS เป็นอีบุ๊กนะคะก็คือเราทำเป็นคล้ายๆเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยในนี้ก็จะมีpretest posttest เหมือนกัน15วิชาในระบบนะคะตอนนี้ก็ในอนาคตก็ตอนนี้ยังมีระบบของการลงทะเบียนอยู่ในอนาคตเราจะให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะตอนนี้ขอแนะนำแพลตฟอร์มแรกก่อนนะคะตัว study e-learning ที่เราพัฒนาร่วมกับจุฬานะคะถ้าจะเข้าไปจริงๆก็นี่นะคะเราใส่ตัว URL ไว้ให้นะคะก็คือ ocsc.go.th แล้วก็ไปที่ e-learning นะคะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปเจอนะคะคู่มือเล่มนี้เราอัปโหลดไว้ให้นะคะเข้าไปเสร็จแล้วดูรายละเอียดว่ามีวิชาอะไรบ้างในนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวระบบได้เลยนะคะตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะสร้างขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือหรือว่ากลไกนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับข้าราชการนะคะแล้วก็ให้สามารถพัฒนาตนเองนะคะได้อย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็คือฟรีหมดเลยค่ะคุณสมบัติก็ของผู้ที่จะสมัครนะคะก็ในแต่ละวิชาก็จะมีเขียนกำหนดไว้นะคะว่าท่านจะต้องเรียนตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดแล้วก็ต้องมีการทำ pretest posttest นะคะก็ถ้าเกิดครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้ใบประกาศนียบัตรนะคะออนไลน์เลยแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะคะแต่การที่จะเข้าไปใช้เนี่ยท่านอาจจะต้องมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอีเมล address เวลาเราจะโต้ตอบหรือว่าจะส่งข้อมูลข้อความอะไรไปนะคะท่านอาจจะต้องสมัครไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแต่นี้มาดูรายวิชาที่ขึ้นอยู่ในระบบของจุฬาออนไลน์อันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีประมาณ125วิชานะคะใน125วิชาเราก็จะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไป125วิชาเนี่ยก็จะมีหมวด
ว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยประมาณ92วิชานะคะแล้วก็พัฒนาทักษะทั่วๆไปอย่างเช่นทักษะคอมพิวเตอร์ภาษาอะไรพวกนี้ค่ะประมาณ18วิชาแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการเป็นตัวสมรรถนะหลัก5ตัวด้วยกันนะคะก็ยังมีอยู่ประมาณ15วิชาจาก125วิชาเนี่ยเราก็ไปจัดเป็นหมวดหมู่เป็นหลักสูตรนะคะก็จะเป็น2หลักสูตรหลักๆเป็นหลักสูตรเฉพาะนะคะก็จะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งเราเรียกว่า 001M เนี่ยประมาณ13วิชาก็คือข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้ามาในระบบเนี่ยค่ะจะต้องผ่าน13วิชานี้ถึงจะพ้นทดลองนะคะอีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้บังคับแต่ก็แนะนำให้คนที่เป็นระดับmiddle management ก็คือประมาณชพ.ชก.ค่ะได้เข้าไปศึกษาเป็นหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพนะคะในนี้ก็จะกำหนดให้เรียน25วิชาให้เวลาเรียนประมาณ2ปีนะคะยาวหน่อยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะในแต่ละหมวดจะมีแบ่งย่อยๆอีกนะคะถ้าท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะคะตัวคู่มือก็จะเห็นทั้งหมดมีลิสต์รายชื่อวิชาให้ท่านเลือกนะคะแต่ละหมวดนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเนี่ยค่ะในคู่มือที่เราอัปโหลดไว้ให้ก็จะมีบอกเลยค่ะอย่างเช่นอันแรกการบริหารยังมืออาชีพมีอะไรบ้างการวางแผนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองพวกนี้นะคะมีหมวดการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะมีหมดเลยนะคะน่าสนใจทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น Fast Animation แต่เนื้อหาของเรายังเป็นปัจจุบันแล้วก็ทันสมัยใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยค่ะในคู่มือนะคะและในคู่มือนั้นก็จะบอกว่าแต่ละวิชามีเป้าหมายของการเรียนรู้ยังไงนะคะกลุ่มเป้าหมายจริงๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เข้าไปเรียนได้หมดค่ะประเด็นการเรียนรู้หลักๆมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของ 001M นะคะ13วิชาการสมัครเป็นสมาชิกค่ะของระบบนี้แพลตฟอร์มนี้มีแจกให้ค่ะที่โต๊ะนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะสมัครได้นะคะวันนี้เรามีเลขสวยจริงๆอย่างที่พี่น้องบอกว่าการสมัครของระบบเนี้ยมันจะขึ้นต้นด้วย OCS4 นะคะแล้วตามด้วยเลข6หลักซึ่งตอนนี้มันจะแรนดอมสมาชิกเรา 200,000 กว่าคนกว่าจะเจอเลขที่ยังไม่มีคนใช้มันจะยากมากวันนี้เราก็เลยไปดึงเลขสวยที่คนยังไม่ได้ใช้ไปนะคะเอามาแจกทุกท่านนะคะเผื่อโชคดีไปซื้อลอตเตอรี่จะถูกด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆแจกให้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเข้าเนี่ยผ่านมือถือไม่ได้นะวันนี้ระบบเนี้ยค่ะอาจจะต้องไปสมัครที่บ้านแต่อีกระบบนึงเดี๋ยวเราจะให้ลองสมัครค่ะเลขสวยนะคะเลขสวยถูกแล้วอย่าลืมแบ่ง อีกระบบนึงนะคะแพลตฟอร์มที่2นะคะที่เราใช้ Moodle ในการพัฒนานะคะก็เป็น Learning Space OCLC Learning Space นะคะก็จะเข้าไปที่ learn.oclc.go.th นะคะถ้าเข้าง่ายๆสุดที่สุดนะคะท่านไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.ก็ได้นะคะ oclc.go.th เราจะมีภายใต้หัวข้อว่าพัฒนาข้าราชการเนี่ยเราจะรวมทุกแพลตฟอร์มไว้ตรงจุดนั้นนะคะอาจจะไม่ต้องจำตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เนี้ยวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะที่เตรียมมาให้ท่านนะคะค่ะกิจกรรมวันนี้เราจะนำวิชาใน Learning Space เนี่ยมาให้ท่านได้ลองดูแล้วก็ลองทำแต่ก่อนอื่นนะคะจะขอนำเสนอวิธีการสมัครนะคะของระบบ Learning Space ให้ท่านได้ชมก่อนนะเป็นวิดีทัศน์นะคะฝีมือของน้องปรางและน้องม่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมานำเสนอขั้นอ
ันนี้ที่น้องเขาทำจะเป็นวิดีโอสรุปนะคะแต่ถ้าเกิดวิธีการสมัครจริงๆมีโบขั้นตอนการสมัครใช้งาน OCSC Learning Space แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสานเรียนง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งขั้นตอนการสมัครก็ง่ายแสนง่ายเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ 1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ค้นหา learn.ocsc.go.thผู้เรียนก็จะพบกับหน้าหลักดังนี้ค่ะ 2. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บให้สังเกตมุมขวามือบนคำว่า Learning Center แล้วเลือกเมนูสมัครสมาชิกใหม่ค่ะ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นระบบจะยืนยันว่าการสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ 4. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะพากลับเข้าสู่หน้าหลักทำการเข้าสู่ระบบบริเวณมุมขวามือบนโดยกรอกชื่อผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนจากนั้นใส่รหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะหากลืมรหัสผ่านคลิกลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านระบบจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านโดยให้เลือกค้นหาจากชื่อผู้ใช้หรือค้นหาจากที่อยู่อีเมลหากทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏชื่อของผู้เรียนด้านบนของเว็บไซต์ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆเพียง4ขั้นตอนก็สามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆใน OCSC Learning Space ได้แล้วค่ะค่ะรูปการ์ตูนเป็นรูปพี่น้องเดี๋ยวเสียงเป็นเสกนกปางนะคะถ้าท่านใดสนใจสมัครนะคะโบชัวร์นะคะมีขั้นตอนให้ในนี้นะคะอาจจะกลับไปสมัครที่ทำงานหรือที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะดึงวิชา1วิชานะคะจากในตัวระบบ Learning Space นะคะเป็นวิชาการบริหารเงินสำหรับข้าราชการนะคะเราได้เชิญโค้ชหนุ่มนะคะอาจารย์จักรพงษ์เมธพันธ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะสลับชื่ออาจารย์ไหมคะจักรพงษ์เมธพันธ์ค่ะเป็นโค้ชทางด้านการเงินนะคะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้เชิญท่านมาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะถ้าท่านเรียนจบนะคะรับรองว่ากว่าจะเกษียณนะคะท่านมีเงินเก็บเป็นก้อนแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องโอนะคะดำเนินกิจกรรมนะคะคลิปนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณ6นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ทุกท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วเราจะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีรางวัลแจกด้วยครับเงินของคนเราทุกๆคนเลยนะครับและเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่เราจะพูดถึงกันในตอนนี้นะครับก็มีอยู่2ตัวด้วยกันครับตัวแรกเราเรียกว่างบรายรับรายจ่ายนะครับตัวนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นบันทึกนะครับมันไม่ใช่บันทึกรายรับรายจ่ายครับแต่เป็นการวางแผนไปข้างหน้าบันทึกเป็นการจดหรือบันทึกสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วนะครับเป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่นี่เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับงบรายรับรายจ่ายจะบอกเราถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาพคล่องนะครับว่าเรามีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยแค่ไหนส่วนอีกตัวนึงนั้นเราเรียกว่างบแสดงสถานะทางการเงินหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของงบดุลครับงบนี้ก็จะบอกถึงความมั่งคั่งของเราครับบอกว่าเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่ด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้เราจะเน้นกันในส่วนของงบรายรับรายจ่ายเป็นสำคัญครับสำหรับงบรายรับรายจ่ายนั้นเนี่ยนะครับใช้สำหรับการประมาณการในอีก6เดือนถึง12เดือนข้างหน้าครับว่าชีวิตของเราจะมีรายได้จากตรงไหนบ้างจะมีรายจ่ายในเรื่องอะไรบ้างและจะมีเงินเก็บออมในช่องทางต่างๆได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่ดีมากเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะยังไม่เคยทำครับบางคนอาจจะเคยจดแต่ยังไม่เคยประมาณการไปล่วงหน้าการที่เราไม่สามารถประมาณการไปล่วงหน้าได้นั้นเนี่ยทำให้เราวางแผนการเงินไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับโครงสร้างของงบตัวนี้เนี่ยประกอบด้วย4ส่วนง่ายๆครับส่วนแรกก็คือเรื่องของรายได้เรามีช่องทางรายได้จากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับหลายๆท่านก็น่าจะมีรายได้จากการทำงานใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบางคนอาจจะมีดอกเบี้ยบางคนอาจจะมีเงินปันผลเข้ามาเสริมก็แล้วแต่นะครับส่วนที่2เราเรียกว่าเงินออมครับเหตุผลที่เราวางเงินออมไว้ในตำแหน่งที่2ไม่วางไว้ท้ายสุดไม่ให้เหลือก่อนแล้วค่อยมาเก็บออมแต่ให้เก็บออมก่อนที่จะเหลือนะครับก่อนที่จะใช้จ่ายเนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรอให้เหลือก่อนแล้วค่อยเก็บแล้วหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้เก็บออมเงินนะครับในส่วนของเงินออมเนี่ยนะครับก็อาจจะมี2ส่วนสำคัญครับ1ก็คือเงินที่เราเก็บออมเพื่อเป้าหมายในระยะยาวอย่างเช่นเงินเก็บเกษียณอาทิเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของทุกๆคนนะครับ
กองทุน LTF กองทุน RMF และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินเก็บออมเพื่อสภาพคล่องนะครับเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนี่คือส่วนของเงินออมนะครับได้รายได้มาเท่าไหร่ก็ตัดเงินออมออกไปก่อนส่วนที่3ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับซึ่งก็แบ่งย่อยออกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็คือค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายผันแปรครับค่าใช้จ่ายคงที่ก็คือภาระต่างๆที่มีการผูกพันไว้นะครับและมีความจำเป็นต้องจ่ายถูกบังคับจ่ายนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเบี้ยประกันทั้งหมดนี้เกิดจากการทำสัญญาผูกพันที่เป็นภาระหนี้ของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆเมื่อได้รับเงินมานะครับภาระค่าใช้จ่ายพวกนี้แทบไม่ต้องคิดเลยครับเตรียมไว้จ่ายเขาเพียงอย่างเดียวที่พอจะบริหารจัดการได้คืออีกส่วนนึงครับเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายผันแปรอาทิเช่นค่าเดินทางค่าอาหารซึ่งการกินอยู่ในแต่ละวันของเราก็ไม่เหมือนกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็พอบริหารจัดการและปรับให้มันเหมาะสมได้และส่วนสุดท้ายครับคือส่วนที่เป็นตัวชี้วัดว่าการเงินของเราดีหรือไม่ดีคล่องหรือไม่คล่องก็คือส่วนที่เรียกว่าเงินคงเหลือสมการง่ายๆของโครงสร้างนี้ก็คือรายรับลบเงินออมหักลบค่าใช้จ่ายก็จะกลายเป็นเงินคงเหลือครับทีนี้การวิเคราะห์คืออะไรนะฮะการวิเคราะห์ก็ดูที่บรรทัดสุดท้ายเป็นสำคัญเลยครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นในธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นบาลานซ์นะครับหรือเรียกว่าเป็นบอททอมไลน์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจที่มีบอททอมไลน์ติดลบหรือเป็นศูนย์เนี่ยก็คือธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องและธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องก็จะอยู่ไม่ได้ครับคนเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดบรรทัดสุดท้ายยอดคงเหลือหรือบอททอมไลน์ตัวนี้เนี่ยติดลบเราก็อยู่ได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำงบการเงินเสร็จแล้วสิ่งแรกที่เราต้องวิเคราะห์ก็คือ 1. bottom line ของเราครับบรรทัดสุดท้ายของเราติดลบหรือไม่ถ้าติดลบต้องรีบแก้ไขนะครับ 2. บางที bottom line หรือบรรทัดสุดท้ายเงินคงเหลือไม่ติดลบครับแต่ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมเลยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ดีคือควรจะเก็บออมได้อย่างน้อย 10%แล้วบรรทัดสุดท้ายก็ไม่ติดลบด้วยอันนี้คือดีที่สุดเลยครับสำหรับงบรายรับรายจ่ายนะครับผมแนะนำให้เราทำกันเป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือ1ปีนะครับเพื่อให้เรามองเห็นอนาคตทางการเงินของเราไปข้างหน้าและเพียงพอต่อการวางแผนได้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เราอยากจะฝากกันก็คือเมื่อเราทำยาวไปครับ6เดือนหรือ12เดือนแล้วเนี่ยนะครับลองสังเกตวิเคราะห์ใน2ส่วนที่ผมบอกไปแล้วครับก็คือเงินออมกับบรรทัดสุดท้ายเงินคงเหลือถ้า2 อย่างนี้ดีหมดเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับการเงินของคุณมีสภาพคล่องที่ดีมากแต่ถ้าเกิดเงินออมไม่มีหรือมีไม่ถึง 10% และบรรทัดสุดท้ายก็ติดลบอันนี้ผมแนะนำให้รีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเลยครับโดยสามารถติดตามดูในวิดีโอได้ในตอนต่อๆไปนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับเราก็มีเซอร์ติฟิเคทนะครับซึ่งออกโดยทางกพ.นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราดูเนื้อหากันแล้วนะครับต่อไปเรามาเล่นเกมกันนิดนึงนะครับใครเคยเล่นเกมที่ชื่อว่าคาฮูดบ้างไหมครับมีท่านใดเคยเล่นบ้างครับเยอะนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไบเซอร์นะครับเกมคาฮูดนะครับเราไม่ได้ให้คะแนนเฉพาะคนที่ตอบถูกอย่างเดียวนะครับคนที่ตอบถูกและเร็วนะครับจะมีคะแนนจะมีคะแนนมากกว่าคนที่ตอบถูกและช้านะครับอันนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับร่วมเล่นเกมด้วยกันนิดนึงนะครับก็คือหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับสแกน QR code หรือว่าเข้าตามลิงก์นะครับ www.kahoot.it ครับจะต้องมีเน็ตส่วนตัวใช่ไหมคะห้องนี้ไม่ทราบมี Wi-Fi วิ่งอยู่หรือเปล่านะคะลองจับดูนะคะระหว่างเข้านะคะโฆษณารางวัลค่ะนะคะท่านที่ได้รางวัลสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะจากการตอบคำถามนะจะเป็น3ชิ้นนี้เลยค่ะ1ท่านนะคะ3ชิ้นนี้นะคะกระป๋องกระเป๋าและสมุดนะคะกระป๋องกระเป๋าแล้วรางวัลที่2นะคะนี่ค่ะกระป๋องกระเป๋าสมุดค่ะรางวัลที่1รางวัลที่2อ่ะตัดออกไป1ชิ้นค่ะเป็นกระป๋องกระเป๋าค่ะ
แล้วก็รางวัลที่3 4 5นะคะเดี๋ยวให้เลือกเลยค่ะคนละ1ชิ้นนะคะคำถามจะมาจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ทราบท่านใดได้จดคำตรงคำตอบไปมั้งหรือเปล่าคะหรือว่าดูเพลินครับนะคะเริ่มเลยไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะครับเริ่มเลยเพลย์เพลย์นู่นสีเขียวฟังเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีพินให้นะครับทุกท่านดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคาฮูดนะคะเดี๋ยวรอรหัสสักครู่นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกครับเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินที่เรียนในบทนี้คืออะไรครับ3ช้อยด้วยกันนะคะครับทุกคนถูกหมดเลยนะมีตอบ21ท่านนะครับที่ตอบทันนะครับก็ถูกทั้งหมดนะครับเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินที่เรียนในบทนี้นะครับก็คืองบรายรับรายจ่ายและงบดุลครับสำหรับท่านที่ตอบไม่ทันยังไงเดี๋ยวข้อหน้าเร่งมือนิดนึงนะครับครับคนที่ขึ้นโพเดียมอันดับ1นะครับคุณน้ำมนนะครับคุณน้ำมนท่านไหนครับคุณน้ำมนครับอ๋อ เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับว่าจะยังอยู่อันดับ1ได้หรือเปล่านะครับข้อที่2เลยนะครับ
งบรายรับรายจ่ายจะแสดงสิ่งใดงบรายรับรายจ่ายแสดงถึงสภาพคล่องนะครับมีผู้ถูกทั้งหมด24ท่านนะครับลองดูนะครับว่าใครได้อันดับ1ตอนนี้นะครับเปลี่ยนมือแล้วนะครับตอนนี้เป็นคุณมีนแล้วนะครับข้อต่อไปเลยนะครับค่าเดินทางจัดเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดครับยังตอบถูกกันเยอะอยู่นะครับค่าเดินทางนะครับจัดเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรครับมาดูนะครับว่าตอนนี้ใครได้อันดับ1นะครับเปลี่ยนมืออีกแล้วครับเป็นคุณปวีณานะครับเหลืออีก2ข้อนะครับยังไงคุณท่านอื่นแล้วกันนะครับท่านอื่นก็ลองเร่งมือนิดนึงนะครับข้อต่อไปเลยนะครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินครับรายจ่ายรายรับนะครับเงินออมกับเงินคงเหลือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินนะครับก็มีผู้ตอบถูก13ท่านนะครับมาดูนะครับว่าเปลี่ยนมืออีกไหมนะครับคุณปวีณานะครับคุณปวีณาท่านไหนครับสุดยอดนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ข้อนะครับซึ่งสามารถแซงได้อยู่นะครับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเมื่อทำมีผู้ถูก22ท่านนะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเมื่อทำงบการเงินเสร็จนะครับก็คือเงินคงเหลือนะครับหรือว่า bottom line นะครับตามที่ทางอาจารย์ได้พูดในบทเรียนเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ใครนะครับติดโพเดียมของเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับทั้ง5ท่านนะครับ5อันดับนะครับครับเชิญคุณปวีดานะครับคุณเออาร์นี่คือคุณอาร์ใช่ไหมครับแล้วก็คุณ TRP ครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเชิญรับรางวัลนะครับแล้วก็นะครับเชิญคุณเบบี้นะครับแล้วก็คุณภูนะครับออกมาด้วยครับเชิญเลยครับรางวัลที่1เดี๋ยวเชิญคุณชอและพี่พรนะคะท่านต้องเตรียมถุงมาใส่นะคะของรางวัลเราเยอะมากรางวัลที่1คุณปวีณานะคะรางวัลที่1ค่ะรางวัลที่2นะคะคุณอาป่ะคะลดเหลือ2ชิ้นค่ะรางวัลที่3คุณ TRP นะคะผู้ชายสนใจชิ้นไหนดีคะชิ้นไหนดีคะให้เลือกครับรางวัลเอายูนิคอร์นมั้ยคะท่านต่อไปค่ะคุณเบบี้ค่ะคุณเบบี้ครับโอ้โหท่านสุดท้ายค่ะคุณภูค่ะคุณภูสนใจชิ้นไหนคะตรงกับชื่อเลยค่ะหมีภูมอบให้คุณภูค่ะคำถามอะไรนะ
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ต้นไหมคะค่ะเชิญค่ะขอบพระคุณครับขออนุญาตเรียนถามทางคพ.อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงนะครับคือจากตัวเลขสถิติการสอบภาคกอเนี่ยมันเด็กสอบผ่านน้อยมากตรงนี้มันทำให้เกิดปัญหาในช่วงต้นคือเด็กหลายคนที่เรียนจบมาไม่มีตรรกะแบบที่กพ.ต้องการคนแบบนี้อันนี้เป็นปัญหาที่เราวิจัยกันมาในพื้นที่ว่าทำให้เด็กบางคนเข้าไม่ถึงว่าจะสอบอย่างไรตัวเลข 6% กว่าๆแต่ละปีรวมไปถึงว่ามีการสมัครแล้วไม่ไปเพราะสุดท้ายคืออ่านหนังสือไม่ทันอย่างนี้นะครับถ้าสามารถนำระบบนี้ลงไปก่อนเป็นข้าราชการได้ไหมครับเพราะไม่งั้นเด็กก็จะไปเสกกับพวกพี่ๆทั้งหลายตามนี้หมดเลยซึ่งบางคนสอนถูกก็ดีไปประเด็นคือมีการติวที่ผิดแล้วเด็กก็จำแล้วก็ไปสอบแล้วก็ยังงงว่าทำไมถึงทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งกับเด็กไทยเป็นเรื่องอันตรายอยู่แล้วมีการสอนกลเม็ดเยอะแยะหมดให้เดาข้อสอบถ้าดูจากที่ออนไลน์ต่างๆสารพัดพี่ที่ออกมาเนี่ยมีการเดาข้อสอบซึ่งจะเป็นปัญหาว่าถ้าเดาได้แล้วสอบผ่านก็พักพักคอพักคอต่อไปเราจะได้ข้าราชการแบบจะเอามาอีกอย่างที่เห็นหลายๆที่พอจะขึ้นในตำแหน่งต่างๆอย่างบางหน่วยงานก็จะติวกันแหลกเลยยันผอ.ก็ต้องติวกันอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราอาจจะไม่ได้คนอย่างที่กพ.ต้องการจริงๆถ้าสามารถเอาระบบนี้ไปรองรับเพราะว่าอย่างเด็กในประเทศไทยที่สอบก็คงเห็นสถิติอยู่นะครับก็น่าจะเป็นการเตรียมราชการที่ดีอีกอย่างหนึ่งไหมเพื่อจะต่อเข้าไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะนะขอบคุณท่านอาจารย์ใช่ไหมคะท่านอาจารย์อยู่ที่ราชภัฏนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์แสดงความเห็นแต่ว่าอันนี้ก็คือเชื่อมโยงแม้จะไม่ได้ตรงกับเรื่องที่เราพูดวันนี้โดยตรงได้เคยมีการพูดเรื่องนี้อยู่เพลินอย่างที่เรียนแล้วว่างานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่นะคะก็มีความเห็นอยู่เหมือนกันว่าจริงๆน่าจะเข้าไปสอนวิชาการเป็นข้าราชการเนี่ยให้กับตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาในปีที่4หรืออะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะเหมือนการเตรียมตัวแล้วก็เพื่อที่ว่าหลังจากที่เข้าผ่านเข้ามาได้เนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งพัฒนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะไม่ตรงกับคำถามที่อาจารย์ถามนักนะคะแต่นี้ที่อาจารย์ถามนี่ก็คือเรื่องของการสอบนั่นเองนะคะอยากขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าจริงๆแล้วว่าที่สำนักงานกพ.มันมีทำแนวข้อสอบอยู่เหมือนกันนะคะแนวข้อสอบอันนี้เนี่ยสามารถไปซื้อได้เป็นเล่มเลยจะบอกได้เลยว่าตัวอย่างแนวข้อสอบมันจะออกแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งจะช่วยในการเตรียมตัวให้กับน้องๆได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขออนุญาตรับแนวความคิดอันนี้ไปนะคะแล้วก็บางทีอาจจะลองทดลองทำขึ้นมาเป็นออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้องๆเนี่ยต้องไปเสียเงินติวกับพี่ๆที่อาจจะเข้าใจไม่เข้าใจตรรกะของการสอบรับราชการจริงๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเชิญคำถามมีคำถามถัดไปไหมคะถ้าสนใจซื้อบอกได้เพราะว่าพี่น้องต้องเก็บค่าโฆษณาจากพี่น้องนะคะขายของบ่อยมากสวัสดีค่ะคือจากหน่วยงานราชการเหมือนกันนะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำในส่วนของ e-learning อะค่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงว่ามี MOU 16หน่วยงานกับกพ.ใช่ไหมคะถ้าตรงนี้ค่ะเป็นหน่วยงานที่มีความสนใจอยากจะไปเข้าร่วมแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะมีวิธีการใดบ้างคะอาจารย์หมายถึงว่าจะเอาวิชาของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมาอยู่บนระบบของกพ.อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวคอนเทนต์ของทางกรมเป็นแบบค่ะค่ะมีคอนเทนต์อยู่เรียบร้อยแล้วแล้วปัจจุบันอยู่บนอ๋อค่ะอันนี้ก็จริงๆถ้าสมมุติว่ามาเกี่ยวหมายว่าคือเราอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เข้ามาอยู่บนระบบที่ภาพเมื่อสักครู่คือ2 อย่างอาจจะมาไว้วิชามาไว้บน Learning Space ของกพ.เลยนะคะซึ่งจริงๆณวันนี้2อาทิตย์เนี้ยเราจัดอบรมหลักสูตร Blended Learning Creation อยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นหลักสูตรที่เชิญส่วนราชการเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้มาเรียนรู้การทำ
บทเรียนคอนเทนต์ตัวนี้นะคะแล้วก็เราจัดมา3ปีแล้วจันจินตวีจันวรสงเป็นอะไรอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นวิทยากรหลักของเรานะคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถคนที่ทำแล้วเนี่ยก็เอาหลักสูตรมาวางอยู่บน learning space ของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็ยินดีมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานประสานกันนะคะแล้วก็กับอีกอย่างนึงสามารถจะแบบเหมือนมาเป็นอีกหนึ่งอันที่จะผ่านจาก single sign on เข้าไปได้เหมือนกันด้วยไหมคะจริงๆคือถ้าหน่วยงานไหนมีเนื้อแล้วอะค่ะขออนุญาตว่าอย่างทางไทยมุกเนี่ยก็คือเรายินดีที่จะเหมือนเป็นช่องทางในการนำรายวิชาขึ้นให้แต่ทีนี้ด้วยตัวไทยมุกเองเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่ว่าบทเรียนเนี่ยต้องมีมาตรฐานว่าจะเป็นเรื่องของภาพคอนเทนต์ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะซึ่งจริงตอนนี้มีจัดอบรมอยู่ห้องข้างๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นไปตามแบบนั้นเนี่ยทางหน่วยงานก็สามารถทำจดหมายเข้ามาทางเราได้แล้วพอเราลองดูแล้วเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าทางหน่วยงานยินดีที่จะปรับเนี่ยค่ะก็ยินดีที่จะนำขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งผ่านทางระบบไทยมุกได้เช่นกันค่ะค่ะค่ะนำใช่ไหมคะเดี๋ยวเบรกหมดเดี๋ยวเบรกมีคำถามถ้างั้นต้องหลังไมค์แล้วนะคะเพราะเห็นทีมงานบอกอีกนิดนึงค่ะค่ะก็ถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะเพื่อการพัฒนาระบบของกพ.ต่อไปนะเราก็จะมีแบบสอบถามความเห็นท่านอีกนิดหน่อยนะคะรบกวนสแกน QR code นะคะบังเอิญวันนี้เอาของแจกมาเยอะค่ะไม่อยากกลับถือกลับไปนะคะถ้าท่านใดทำแบบประเมินเสร็จเร็ว5อันดับแรกนะคะ5อันดับแรกเราจะมีรางวัลให้นะคะQR code มีแปะไว้อยู่ที่เล่มข้างหลังนะคะอุ๊ยเสร็จแล้วเหรอคะQR code อยู่ที่ข้างหลังนี่ก็มีนะคะเป็นสมุดโน้ตนะคะถ้าสแกนไม่ติดนะคะประมาณ5ข้อนะคะเราจะนำความเห็นของท่านไปปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรายวิชาตัวระบบนะคะในอนาคตระบบเราจะได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยังเหลืออีก4รางวัลค่ะไม่เอากลับค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนู่นอีก2ท่านค่ะ3ท่านค่ะอุ๊ยน้องโอมากับตะกิดว่าในลังยังมีอีกค่ะหยิบมาเลยน้องโออาจารย์บอกว่าวันนี้เราจะมีคนเข้า100คนค่ะเลยเตรียมมาเยอะหน่อยหนึ่งมี1ท่านข้างหลังนู่นค่ะท่านสุดท้ายเลยค่ะว้าเสียดายอาจารย์เนี่ยนะคะหาก่อนมีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะเป็นสมุดโน้ตอย่างนี้อีกเล่มหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ไม่อยากให้ลูกค้าเสียใจค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวรบกวนพี่น้องปิดเซสชั่นนี้นะคะก็นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจพวกเราในห้องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้เห็นว่าทางสำนักงานกพ.นะคะพยายามที่จะทำเรื่องของการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายแห่งนะคะซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยอย่างเร็วนะคะเราจะเห็นโฉมใหม่ของการพัฒนาแล้วก็ขอบพระคุณ TCU ด้วยนะคะที่ให้เกียรติสำนักงานกพ.นะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะในนามของผู้จัดนะคะแล้วก็ทุกคนในที่นี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะพี่หน่องหรือว่าคุณรพีพรนะคะที่กรุณามาเล่านะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางการพัฒนาข้าราชการไทยยุคใหม่นะคะแล้วก็เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของทีมงานนะคะเป็นเซสชั่นที่สนุกสนานมากมายแล้วก็ได้รับความรู้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะก็ขอเสียงตบมือดังให้ทีมนี้อีกครั้งนึงค่ะ
ปีหน้าเราพบกันใหม่นะคะกับแพลตฟอร์มนะคะที่พร้อมใช้งานนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเบรกนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านด้านนอก15นาทีนะคะแล้วก็เราจะกลับมาในเซสชั่นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Journey of International MOOC Corporation นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างแม่ฟ้าหลวงนะคะที่รับทุนภายใต้โครงการไทยมูกนะคะทำบทเรียนรายวิชาแล้วก็เปิดสอนร่วมกับเคมูกหรือ Korea MOOC นะคะมหาวิทยาลัยในเกาหลีนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นให้ทุกท่านฟังค่ะขอบคุณค่ะ